ผู้ชมครับสถานที่สุดท้ายที่คู่เลิฟจะพาบุ๊กก็เจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุไม่รู้ใครตั้งเนี่ย มาตลอดก็คือหมู่บ้านมอนอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่นะอยู่บนเขาติดกับแพจังเกิลรัฟช่วงแรกๆก็มีคนมาประมาณ 4-5 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่รุ่งเช้าเขาก็จะขึ้นไปทำงานบนภูเขาทำไร่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ประมาณ38ปีจังกราฟที่ย้ายเข้ามาที่นี่ตอนนั้นเป็นเจ้าของคุณจักเบสนะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสเขาก็เลยเรียกคนมาให้มาทำงานจังกราฟหมดก็เลยพวกเราก็เลยอยู่ในจังกราฟซะส่วนใหญ่พี่สุวินหูเดินตัวปลิวเลยนะตัวเบาพี่สุวินตัวเล็กนิดเดียก็บนหมู่บ้านของเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลกันเองครับจริงๆแล้วตามหมู่บ้านมอญที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีวัดเจดีย์โรงเรียนแล้วก็ศาลายาวแบบนี้ใครจะคิดล่ะครับเดินอยู่กลางป่าหมู่บ้านมอญดีๆนะครับจะมาเจอเจดีย์องค์สีทองอารามที่สร้างจากความศรัทธาของคนในหมู่บ้านครับโอ้นี่ไงชเวดากองจำลองครับผมโอ้สุดยอดเลยอ่ะเขาเรียกว่าความศรัทธาใช่มาถึงที่นี่เลยใช่อัศจรรย์ความรู้สึกแบบอิ่มอิ่มกับธรรมชาติเองมาเจอแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนนี้พวกเราร้อนมากอากาศผมไม่ร้อนแต่เรากลับรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดถ้าวันที่เราเวียนเทียนเราจะสร้างเรือลำใหญ่ๆตรงนี้ในช่วงเช้าประมาณ 4:00 น.เช้าเราก็มาตักบาตรตักบาตรกันแล้วก็คืนนั้นก็จะจุดเทียนตามหมู่บ้านสว่างสวายทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ยอัศจรรย์ในการนั้นนะสุวินนะเหงื่อไม่ออกสักเม็ดหนึ่งเลยนะเจดีย์แห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่นี่นะครับในวันสำคัญทางศาสนาพวกเขาก็จะมาสวดมนต์เวียนเทียนกันที่นี่จุดเทียนสว่างสวัยไปทั้งหมู่บ้านไม่เท่านั้นเขายังปลูกฝังให้เด็กๆไม่ลืมความเป็นมอญด้วยการเปิดโรงเรียนเล็กๆสอนภาษามอญในตอนเย็นหลังเรียนภาควิชาปกติด้วยนะครับมาทั้งทีน้องๆบอกว่าเดี๋ยวขอจัดเซอร์ไพรส์ด้วยการรำมอญต้อนรับเลยโรู้สึกว่าแบบเด็กๆก็ชอบกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าเห็นน้องๆทำกิจกรรมแบบนี้ก็รู้สึกว่า
ประทับใจนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆการของเราชุดไทยเราซึ้งอะไรรู้ไหมเราซึ้งว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ที่มีไฟหรือไม่มีไฟแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในซอกไหนมุมไหนของผืนแผ่นดินแค่มีดนตรีจังหวะเคาะปรบมือปากที่ให้จังหวะแค่นี้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสชอบตรงนี้ไม่ต้องฝึกไปฝึกแต่วิธีทำแบบนี้ได้ไหมทำยังไงอ๋อแค่สั่นเอ็นทำตาด้วยใช่ป่ะสั่นหัวเนาะโหเก่งถ่ายรูปกันให้เขาตั้งท่าของเขาไว้ปุ่งโป๊ะปุ่งโป๊ะทำยังไงนะโต๊ะตึงไปเต้นบาร์พี่มาลองฝึกกับครูนะบ๊อบบี้ลองฝึกกับครูนะโป้โป้จ้ามพระจ้ามจุ๊บจุ๊บเจ้าเจ้าโอ้ยแม่มฮะจำไม่ได้จำไม่ได้5แม่ครูขาอันนี้หมดทั้งหมู่บ้านหรือยังคะออดยังไงก่อนหัวออดนะเปล่าออดเล่นอย่างบ้านเอาหมดแล้วโอ้เด็กๆใส่สโลงน่ารักมากเลยลูกวันนี้ประทับใจมากๆกับพี่หนุ่มแหม่มค่ะพี่บ๊อบบี้ค่ะสนุกมากตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยไม่ได้ทำร้ายลูกมุกโกแต่อย่างใดเลยใช่ไหมคะเรียกว่าฝันอยากทำกิจกรรมแบบนี้นานแล้วเพราะว่าปกติทำงานแต่อยู่ในกรุงเทพออกต่างจังหวัดก็ไม่ทำอะไรแบบแอดเวนเจอร์มากวันนี้ครบเลยต้องไปกินอาหารอร่อยไปขึ้นรถไฟเนี่ยมาลงเรือเดินขึ้นเขาโอ้โหครบเลยขอบคุณผู้เกาะมากที่มาทำนักทุเลกับคู่เลิฟวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมเช่นเดียวกันที่ติดตามชมเราอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนๆก็มาพักริมน้ำทั้งทีเนี่ยนะครับแหมทางก็เลยพี่บ๊อบบี้เห็นน้ำไม่ได้แก้ผ้าการเล่นน้ำปิดท้ายสักหน่อยสบายผมฟันบิ๊กจี้ยังทำแบบนี้มานานแล้วลอยตามน้ำไม่มีห่วงยางไม่มีอะไรเลยพี่สารพี่สารพี่สารบ๊อบบี้ครับผมนะครับแม่สวัสดีค่ะต้นแบบสาวสวยที่สุดสวยที่สุดคนที่คนอ้วนที่สวยที่สุดแม่ค่ะอันนี้พี่แม่บุ๊กโกค่ะเดทไม่ไปด้วยเหรอยังไงมีนวดด้วยนะพี่ค่ะพี่ก็บอกว่าห้ามนำสามอนกลับมีแอนเดียที่เอากลับบ้านไม่ได้ไม่ได้ชู